เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Scream 6วีดสุดขีดครับเรื่องราวของกลุ่มผู้รอดชีวิตจากภาคที่แล้วที่พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะทิ้งวูดเบอร์โรไว้เบื้องหลังและออกเดินทางมายังนิวยอร์กเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทว่าชีวิตใหม่ของพวกเขาก็ต้องกลับกลายเป็นความสยองครั้งใหม่เมื่อมีฆาตกรโกสต์เฟสคนใหม่ออกไล่ล่าพวกเขาเปลี่ยนมหานครให้กลายเป็นโรงเชื่อสุดระทึกก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง TikTok Entertainment #เรื่องนี้ต้องดูที่ได้เชิญผมเนี่ยไปดูรอบสื่อในครั้งนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางค่าย UIP Thailand นะครับที่จัดรอบสื่อดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะฮะสำหรับ Scream 6อย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากมันก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเสน่ห์ของ Scream แล้วก็ได้นะผมมองว่าทุกภาคของ Scream เนี่ยมันจะมีความเดาไม่ได้เดายากอยู่เพราะว่าหนังมันจะให้เราเห็นฆาตกรตั้งแต่แบบแรกๆแล้วว่ามันต้องอยู่ในคนกลุ่มนี้แน่ๆแต่ว่ามันจะไม่บอกว่าใครเว้ยและหนังมันจะมีการสับขาหลอกกันไปเรื่อยๆซึ่งภาคนี้เนี่ยมันก็ยังทำได้ดีเหมือนเคยครับผมเนี่ยเดาไม่ถูกเลยเว้ยว่าใครเป็นฆาตกรและหนังมันจะมีการพูดบางอย่างแซะบางอย่างที่ทำให้คนดูค่อยเขวเว้ยซึ่งหนังภาคนี้เนี่ยก็ยังคงซ่อนฆาตกรได้แนบเนียนเหมือนเคยครับอีกอย่างที่ชอบในด้านบทเนี่ยคือผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการขยายสเกลเรื่องที่แบบใหญ่ขึ้นกว่าภาคที่แล้วนะจากเมืองเล็กเป็นนิวยอร์กซึ่งมันสามารถคุมสเกลอยู่อ่ะมันเป็นการขยายสเกลที่ค่อนข้างจะ make sense น่ะไม่ใช่แบบกูอยากใหญ่แต่ว่าไปไหนไม่ได้เลยอ่ะซึ่งผมค่อนข้างชอบตรงนี้นะฮะคือบทเนี่ยถ้ามันขยายสเกลแล้วมันคุมไม่อยู่มันจะเป็นหนังที่เตลิดไปเตลิดมาเว้ยในเรื่องนี้เนี่ยมันคุมโทนอยู่ได้นะครับอาจจะเพราะว่ามันสโคปเล่าอยู่แค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวได้แหละทำให้หนังเนี่ยมันไม่ตีเตลิดไปไกลนะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆคือเรื่องของความระทึกขวัญครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันลุ้นมากๆแบบลุ้นจิกบ่อคุณลุ้นแบบบางฉากของแบบพิงหลังอยู่ต้องลุกขึ้นมาเลยอะแล้วคือโหมันเป็นหนังที่ตึงมากเรื่องนึงเลยเว้ยมันจะมีการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ไว้วางใจอะไรเลยอะคือทุกๆมุมอะมันพร้อมจะมีฆาตกรโผล่มาเสมอคือหนังเนี่ยมันทำให้คนดูรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องมาที่แบบฆาตกรโผล่มาครั้งแรกอะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมึงจะเล่นอะไรก็ได้มึงจะโผล่มาตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกไม่ไว้วางใจอะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ฆาตกรเนี่ยจะโผล่มาได้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วตัวอย่างหนังเนี่ยมีการตัดหลอกนิดหน่อยซึ่งทำให้เราหลายๆซีนไม่ออกนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกลุ้นระทึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปอีกอะนับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครชอบความระทึกขวัญความลุ้นจิกบ่อเนี่ยคุณห้ามพลาดครับชอบแน่นอนอย่างต่อมาที่ผมชอบในการดู Scream ทุกภาคคือผมไม่ได้ดู Scream เยอะนะผมดูแค่ภาคแรกแล้วก็ภาค5ฮะดู2ภาคนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอวดของหน่อยนี่นะฮะ Scream Trilogy นะครับได้มาจากพี่แอดมินของเพจเซฟเต็ดดูหนังครับเขาขายต่อมานะครับแบบโอ้ Trilogy อ่ะคุณ Trilogy อ่ะแต่เป็น DVD นะฮะเดี๋ยวผมก็ไปนั่งเก็บนะครับก็คือแบบจริงๆจะเก็บตั้งแต่ก่อนดูแล้วแต่ว่าไม่ได้ว่างขนาดนั้นไงก็คือเสน่ห์ของ Scream ทุกภาคตั้งแต่ภาคแรกเลยเว้ยภาค5ก็ยังเป็นอยู่คือมันเป็นหนังที่ขี้แซะซึ่งผมชอบตรงนี้นะฮะจาก Scream คือแม่งจะแซะหนังตัวเองใช่หนังเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องราวใน Scream ภาคแรกในหนังเนี่ยมันคือเรื่องจริงเว้ยแล้วในหนังเรื่อง Scream เนี่ยเหมือนว่าในจักรวาลของมันอะมันมีการหยิบหนังภาคแรกไปสร้างเป็นหนังอีกทีในหนังอะชื่อเรื่อง Step ครับแล้วคือหลายๆครั้งแรงจูงใจของฆาตกรเนี่ยมันเกิดมาจากหนังภาคแรกแล้วมันก็จะมีการแซะหนังสแลชเชอร์ไปเรื่อยว่าเอ้ยมึงทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแบบกฎของเราคือห้ามมีเซ็กส์ต้องอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Scream มันเป็นการหยอกล้อกับตรงนี้ที่สนุกมากๆโดยภาคนี้เนี่ยก็ยังได้ดีเหมือนเคยฮะแถมแม่งแซะหนังข้ามไปเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยเว้ยแล้วแม่งคือฮามากๆมันจะมีหลายซีนที่เป็นแบดโจ๊กของตรงเนี้ยซึ่งแบบคนดูแม่งขำลั่นรวงผมก็ขำมันกวนตีนอะ Scream เป็นหนังที่กวนส้นตีนมากเรื่องนึงครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเสน่ห์ของแฟนชายนี้ไปแล้วเว้ยคือนอกจากมันจะแซะหนังเรื่องอื่นแล้วเนี่ยบางทีตัวละครแม่งก็แซะตัวเองไว้ว่าไอ้เชี่ยกูเดาฆาตกรผิดอีกแล้วอะไรเงี้ยมันกวนตีนมากอ่ะผมชอบเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะมีการใส่ตัวละครที่เหมือนแบบเป็นเนิร์ดแซชเชอร์ฟิล์มลงไปในหนังเว้ยแล้วตัวละครเนี้ยมันจะมีการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมว่าดีอ่ะเพราะมันเป็นการหยอกล้อกับขนบหยอกล้อกับสิ่งที่คนดูคิดอยู่อะไรอย่างงี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของความโหดของหนังภาคนี้ครับ Scream ไม่ใช่หนังที่โหดขนาดแบบซออะไรเงี้ยมันไม่ใช่หนังที่อวัยวะแหลกขนาดนั้นแต่ภาคนี้เนี่ยก็พอสมควรฮะมีแบบหัวหลุดมีแบบไส้อะไรอย่างงี้แล้วก็ฉากแทงเนี่ยก็ยังยับยับไม่ยั้งเหมือนเดิมสะใจมากๆจะมีซีเควนต์นึงแล้วกันไม่อยากสปอยโหแม่งแบบสะใจอ่ะคุณมันทำให้เรารู้สึกสะใจกับตัวละครได้นะครับเรื่องนี้แล้วเวลาโกสต์เฟสแทงนี่คือแบบเสียวท้องน้อยทุกครั้งแบบจอก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 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาง่ายๆคือใครที่หวังความโหดในระดับแฟรนไชส์สครีมเนี่ย
คุณเอนจอยแน่นอนไม่ได้โหดมากมายหรอกแต่ก็ถือว่าโหดแล้วก็รุนแรงนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของแฟนเซอร์วิสกับการเคารพต้นฉบับคือขนาดผมที่ดูภาคแรกกับภาค5นะไม่ใช่แฟนแบบ 100% แต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีการเรฟเฟอเรนซ์เรื่องราวจากภาคเก่าๆมาใส่เยอะมากๆซึ่งผมว่ามันเป็นการเซอร์วิสแฟนที่โหคนเป็นแฟนสครีมคือคุณฟินมากๆแน่นอนนะคุณจะเป็นเหมือนตัวละครตัวนึงที่มันเดินเข้าไปแล้วโหโหมันจะมีซีนนึงเว้ยถ้าคุณเป็นแฟนสครีมคุณจะแบบโอ้ฟักอะไรอย่างงี้ได้เลยนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมันมีความเคารพต้นฉบับสูงมากสูงมากๆเลยในหนังสแลชเชอร์นะทั้งเรื่องของสกอร์เรื่องราวแรงบันดาลใจการหยิบฆาตกรตัวเก่ามาเป็นอ้างอิงโดยแบบไม่ทำให้มันเละเทะเหมือนเท็กซัสเชนซอร์เนี่ยฟิกอ่ะอันนั้นเหี้ยมากนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำได้ดีมากๆในการเคารพต้นฉบับนี่ค่ะเดี๋ยวกันก็เซอร์วิสแฟนแล้วก็ผมเนี่ยไปดูกับเพจ PGT636 นะฮะนั่งด้วยกันคือพี่เขาเนี่ยไม่เคยดูสครีมมาก่อนครับแล้วพอเขาดูเรื่องนี้เนี่ยเขาแบบเฮ้ยอยากดูอีกชอบอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแฟนเซอร์วิสเคารพต้นฉบับแล้วก็พร้อมจะเปิดรับคนดูหน้าใหม่เสมอซึ่งถือว่าคุณทำได้ดีมากๆในมุมนี้นะฮะอย่างต่อมาที่ขอชมเชยคือภาคนี้เนี่ยครบรสมากฮาโหดระทึกแล้วอารมณ์ของหนังเนี่ยขึ้นสุดลงสุดครับระทึกก็ระทึกสุดแบบผมลุ้นแบบผมลุ้นจริงๆกับหนังที่ผมดูแล้วแบบเฮียเฮียอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเว้ยฉากขำก็แบบฮาลั่นมากเป็นหนังที่ผมว่าครบรสและทำได้สุดครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าตอนเฉลยซีเควนซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะแถบไปนิดนึงเว้ยซึ่งถามว่ามันแย่มากไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สครีมเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่ได้ปูตัวละครแบบรัดกุมทุกตัวดังนั้นทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ให้สามารถเล่าอะไรเข้าไปได้เสมอครับและหนังเนี่ยทำได้ดีตรงนี้นะฮะถึงแม้ว่าโอเคแหละบางทีอาจจะแบบฮะบ้างแต่ว่าถ้าใครไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะมันก็ดูได้ครับแต่สำหรับผมคือมันติดนิดนึงอะฮะอีกอย่างคือจะมีบางช่วงที่ไม่ค่อย make sense อันนี้คือเรื่องของสถานการณ์นะแต่ว่าทางด้านของบทเนี่ยผมว่ามันทำได้รัดกุมมากๆแล้วก็สามารถหาเหตุผลให้กับทุกอย่างได้ดีครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวม Scream with สุดขีดคือการหยิบเอาแฟรนไชส์สครีมมาต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยมครับไร้ข้อกังขามันมีทุกอย่างที่หนังไล่เชื่อที่ดีควรจะมีอีกทั้งมันยังคงเสน่ห์ของแฟรนไชส์อย่างการเป็นเด็กเหี้ยขี้แซะทั้งตัวเองและคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยมใดๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถขยายสเกลของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับมันไม่หลุดโทนแถมยังเคารพต้นฉบับแบบสุดๆเลยแฟนเซอร์วิสของหนังเนี่ยทำแฟนๆสครีมฟินแน่นอนครับไม่อยากพูดเยอะนะฮะสนุกมากเดี๋ยวมันสปอยไปดูเองดีกว่าครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Scream 6 วีดสุดขีดฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ